วัสดีครับวันนี้ Lighthouse Cafe มีเมนูมาแจกทุกคนนะครับเมนูของวันนี้ก็คือเอโวคาโดรสชาติของเอโวคาโดนะครับก็จะเป็นกาแฟดำเป็นกาแฟที่ดื่มแล้วแบบว่ามันนุ่มนวล นะครับก็จะมีฟองด้วยคล้ายๆกาแฟไนโตรกับเอโวคาโดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือทำง่ายมากนะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษอย่างเช่นตัวกาแฟไนโตรเขาต้องมีตัวอัดแก๊สอะไรแบบนี้ครับของวันนี้เราแค่มีเครื่องทำกาแฟนะครับเป็นเอสเปรสโซ่มาชีนหรือเป็นโมคาพอตหรือแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วก็มีแก้วบีเกอร์แล้วที่สำคัญสุดนะครับก็คือตัวปั่นนมนะครับหรือเราใช้ตัวเครื่องสตีมนมของเครื่องเอสเปรสโซ่ก็ได้ครับโอเคมาเราทำกันดีกว่าก่อนอื่นนะครับเราทำช็อตกาแฟนะครับกาแฟของเราก็จะประมาณ4ออนซ์นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะใส่กาแฟในแก้วเพื่อปรับอุณหภูมินะครับหนึ่งตักก็พอนะประมาณนี้ก่อนก็โอเคแล้วเตรียมบีเกอร์อันนี้ก็ใส่น้ำแข็งด้วยนะประมาณครึ่งหนึ่งของบีเกอร์นี่นะครับเราเทเอสเปรสโซ่ของเราสีออนนะครับเข้าไปในบีเกอร์เลยช่วยคราวนี้นะครับเราก็จะใช้ที่ปั่นนะมาปั่นในบีเกอร์เลยซึ่งตอนเราปั่นตัวนี้นะครับเราพยายามอย่าให้ฟองฟูเกินไปนะครับเอาแบบพอดีเพราะว่าถ้าฟองฟูไปก็ไม่มีน้ำไม่ดื่มเลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับความหนาของฟองอย่าให้ฟูมากนะครับเสร็จแล้วเราที่ฟองมานะครับแล้วก็เทได้เลยเพราะว่าเมนูเอโวคาโดนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับเมนูเอโวคาโดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากเลยเลเยอร์ของเขาไม่ต้องตกแต่งอะไรเยอะมากเพราะว่าเค้กเนี่ยก็สวยละดูพรีเมียมละและรสชาติมันก็ไม่เหลือนุ่มมากนะครับเมนูนี้นะครับผมอยากแนะนำทุกคนนะครับที่ดื่มอเมริกาโน่อยู่แล้วนะครับมาลองทำเอโวคาโดนะครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็นุ่มนวลมีความยูนิคแล้วก็พรีเมียมด้วยนะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับเมนูนี้หน้าตาเหมือนเมนูอะไรนะครับผมมีคำตอบอยู่ในวิดีโอละลองกลับไปดูนะแล้วผู้ชนะ5ท่านนะครับที่คอมเมนต์ใน Facebook เนี่ยผมจะแจกเครื่องดื่มให้ฟรีนะครับที่สนิทแฮนด์เมดแล้วเจอกันนะครับ